านเนี้ยมันเหตุการณ์มันเกิดยังไงคุณย่าอยู่ไหนอะฮะก็ไปอยู่ไปเคลียร์กับไอ้ลูกข้างบ้านนี่แหละที่เขาทะเลาะกันนั่นแหละตอนที่ไปอยู่อะเด็กเขาอยู่ที่นี่เดียวงานคือเราก็ดูแลเด็กในช่วงดูแลเรื่องที่เขาเสียกับเด็กที่มีเรื่องอะครับทีนี้พอมาได้เห็นอย่างนี้ก็เขาพ่อเขาก็เข้าไม้ผลเนี่ยเขาตีลูกเขาไปแล้วก็คุณพ่อเขาไปเข้าข้างทางฝั่งใช่ประมาณนั้นแหละคือในท้ายเขาก็อยากให้ลูกเขาว่าไอ้นั่นนั่นแหละว่าเตือนสติแต่อันนี้เราเห็นว่าเด็กคนนี้มันแก่นในการทั้งคู่มองเห็นที่เราไปพูดนะเนาะค่ะอันนี้แต่นี่ค่ะก็เหมือนกับที่เล่ามันไอ้เล่าไปเนี่ยมันประมาณได้ประมาณนี้เพราะว่าเขาเคยทำอะไรอย่างนี้บ่อยไหมฮะไม่เคยทำอะไรประมาณไหนหมายถึงว่าตีอย่างเงี้ยบ่อยไหมตีลูกอ๋อถ้าผิดเขาก็เคยตีอยู่ที่เลี้ยงกันเนาะแต่ว่าเขาก็เป็นธรรมดาแต่ครั้งนี้มันเกินไปทำกับเด็กเกินไปเราก็ไม่อยากให้มีอาการเกิดขึ้นครับตั้งแต่น้องเขามาอยู่ที่เนี่ยฮะคุณพ่อมาเยี่ยมบ่อยไหมก็คือคุณพ่อก็มีอีกครอบครัวนึงใช่อยู่คนละที่ใช่ไหมคนละที่เพราะว่าบ้านเองครับมีอะไรจะพูดถึงคุณพ่อเขาไหมฮะก็อยากให้บอกว่าหัวอกลูกมาอยู่ได้ก็เหมือนหัวอกเราเนี่ยที่ออกไปแล้วมันต้องแก้ปัญหาดิให้มันดีอ่ะคุณอาจะทำไงต่อฮะก็ดำเนินการให้ตำรวจเขาจัดการให้ถึงที่สุดนั่นแหละต้องปรึกษาแม่น้องด้วยไหมครับใช่ขอต้องคุยก็คุยกันครับแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณอาเห็นแล้วรู้สึกยังไงยอมได้ไหมมันแต่ตรงนั้นมันไม่ใช่ยอมไม่ได้มันร้ายเกินไปมันร้ายเกินไปครับคุณอาปกติพ่อเขาโหดร้ายอย่างนี้ไหมฮะอารมณ์ร้อนอยู่